นายแพทย์สุทัศน์โชตนพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นอัตราการเจ็บป่วยกระจายอยู่ในทุกกลุ่มอายุโดยพื้นที่เสี่ยงได้แก่ชุมชนและสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทโดยเฉพาะผับบาร์ที่ขอปรับปรุงเป็นร้านอาหารแต่ละกลุ่มพบการระบาดมากกว่า5รายส่วนชุมชนพบว่าหอพักที่มีความแออัดอาทิหอพักนักศึกษามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากชุมชนและคนใกล้ชิดจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมสถานที่เสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมพร้อมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 10,000 เตียงและสามารถเพิ่มได้ถึง 30,000 เตียงซึ่งคาดว่าจะเพียงพอรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันการเพิ่มเตียงการทำระบบ HICI นะครับเราก็มีความพร้อมเรามีเตียงตอนนี้ประมาณ 10,000 เตียงซึ่งรองรับได้และคนก็ครองเตียงอยู่มา 18% นะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่หมื่นเราสามารถที่จะขยายได้ภายใน48ชั่วโมงไปถึง 20,000 ถึง 30,000 เตียงเนี่ยเราพยายามที่จะให้ผู้ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยทำการ home isolation ซึ่งเราก็จะจับคู่กับโรงพยาบาลที่จะไปดำเนินการทำการจ่ายยาหรือการดูแลนะครับแต่ใครก็แล้วแต่ที่ทำ home isolation ไม่ได้แล้วก็มีศูนย์ CI หรือ community isolation นะครับกับตัวชุมชนที่เตรียมพร้อมสำหรับรองรับไว้อยู่ครับส่วนการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจะให้การดูแลแบบ home isolation หรือ HI รวมกับคลินิกอบอุ่นและศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.โดยประชาชนสามารถแจ้งที่สายด่วนสปสช.โทร1330หรือศูนย์เอราวัณ1669เพื่อรับคำปรึกษาและประสานส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขณะที่ประกันสังคมพร้อมดูแลจ่ายเงินทดแทนขาดรายได้แก่ผู้ประกันตนที่พักรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19โดยนางกนกนันท์วีริยานันท์หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพระประแดงกล่าวว่าเมื่อลูกจ้างในระบบประกันสังคมเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 นอกจากจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีแล้วยังสามารถยื่นขอเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมโดยผู้ประกันตนมาตรา33ลาป่วย30วันแรกจะได้รับค่าจ้างตามกฎหมายหากลาป่วยเกิน30วันสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทถ้าลาป่วยรวมกันทุกโรคแล้วเกิน30วันเมื่อไรสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้กับผู้ประกันตนทันทีสมมติว่าหยุดงานสำหรับโควิดแค่30วันได้อะไรกับประกันสังคมล่ะเพราะว่านายจ้างรับผิดชอบอยู่เพราะ1กุมภาเกิดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกสักกี่วันกี่วันเนี่ยนายจ้างไม่จ่ายกี่วันที่มาเบิกกับประกันสังคมได้ไหมด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เบิกได้ค่ะและต่อไปนี้ประกันสังคมก็จะดูแลให้ว่าถ้านายจ้างไม่จ่ายคุณก็เอาสิทธิการลากับใบรองแพทย์ปัจจุบันเอามารวมกันแล้วก็ส่งยื่นเบิกกับประกันสังคมทั้งนี้เมื่อผู้ประกันตนรักษาตัวจนหายดีแล้วสามารถติดต่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมโทร1506ตลอด24ชั่วโมงนฤมล อุดมพรรายงาน